สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็เป็นกองนะครับของ Suzuki นะครับ GSX นะครับ750นะครับตัวที่เป็นตัว S นะครับน้ำมันกับกองก็ตามรูปนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับน้ำขันฟรีนะครับประแจปอนนะครับเพื่อถอดกองนะครับแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์17นะครับครีมนะครับแล้วก็เป็นลูกบล็อกเดือย5มิลนะครับนี่ครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใช้ลูกบล็อกเดือย5มิลนะครับขันนะครับน็อตยึดนะครับชุดไฟเบอร์นะครับด้านล่างนะครับนี่ครับออกให้หมดนะครับทั้ง2ข้างนะครับก็จะมีเป็นผสมนะครับทั้งน็อต6เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นปุ๊กนะครับปุ๊กพลาสติกนะครับนี่ครับอีกตัวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆกับล้อหลังนะครับนี่ครับซึ่งจุดนี้ครับใครจะถอดนะครับพร้อมกันทั้ง2ชิ้นก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะถอดแยกนะครับออกเป็นข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนะครับแยกกันนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นปุ๊กพลาสติกนะครับนี่ครับแบบนี้ครับจะไม่สามารถดึงแยกจากกันได้นะครับนี่ครับจากนั้นเราก็ถอดแยกได้เลยครับนี่ครับอีกข้างก็เหมือนกันนะครับจะมีปุ๊กพลาสติกอยู่นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับนี่ครับซึ่งครับตัวนี้นะครับถ้าไม่ถอดก็ได้ครับถ้ามีพื้นที่นะครับในการเปลี่ยนกลองนะครับนี่ครับหลุดออกมานะครับประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เปิดนะครับฝาเติมนะครับไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อไหลสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็มาบริเวณน็อตเดนนะครับทำการมาร์กนะครับแล้วก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์17นะครับนะครับขันคลายออกนะครับนี่ครับแล้วก็หาภาชนะมาลองนะครับแล้วก็หมุนจนน้ำมันนะครับไหลออกหมดนะครับนี่ครับก็รอไปเรื่อยๆครับตัวนี้ก็เยอะอยู่นะครับประมาณ 3.6 ลิตรนะครับเยอะอยู่ครับนี่ครับก็น้ำมันค่อนข้างเก่านะครับนะครับสีก็ดำเยอะนะครับเพราะว่าเจ้าของไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับนี่ครับซึ่งนะครับจังหวะที่รอนะครับแล้วก็สามารถนะครับทำความสะอาดนะครับน็อตเดนนะครับเพราะว่าน็อตเดนจะเป็นแม่เหล็กนะครับจะมีโคนติดนะครับบริเวณแม่เหล็กนะครับเราสามารถเช็ดนะครับทำความสะอาดนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเช็ดทำความสะอาดได้นะครับก็เช็ดจนคาบโคนนะครับแล้วก็เศษเหล็กนะครับออกจากหัวแม่เหล็กนะครับแล้วก็ทำการถอดถ้วยกรองได้เลยนะครับใช้เป็นถ้วยถอดกรองเบอร์902นะครับนี่ครับก็เป็นข้อต่ออ่อนนะครับเพราะว่าติดท่อไอเสียนะครับก็เสียบไปแล้วก็หมุนออกนะครับซึ่งจุดนี้นะครับจะมีน้ำมันนะครับที่ค้างกองนะครับตัวนี้อาจจะหาเป็นกระดาษนะครับหรือแผ่นพลาสติกนะครับมาลองนะครับป้องกันน้ำมันหยดลงท่อไอเสียนะครับเพราะว่าจะเป็นปัญหาตอนเราสตาร์ทเครื่องครับจะมีควันนะครับนี่ครับก็ลองไว้นิดนึงนะครับนี่ครับแล้วก็จากนั้นก็หมุนออกได้เลยครับหมุนออกเรื่อยๆก็จะมีอยู่จังหวะนึงนะครับที่น้ำมันนะครับจะไหลออกมานะครับนี่ครับเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับจากวันนี้เราก็ใช้มือหมุนได้เลยนะครับเพราะว่าเริ่มหลวมแล้วนะครับก็จะมีน้ำมันออกมาเยอะนะครับเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆครับจนกองออกมาได้นะครับนี่ครับหมุนออกเรื่อยๆนะครับเรียวค่อนข้างยาวนะครับนี่ครับก็จะมีน้ำมันส่วนหนึ่งครับที่อยู่ในกรองนะครับไหลออกมาด้วยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับจากนั้นก็ดึงนะครับพลาสติกออกแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับบริเวณหน้าสัมผัสนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเอากรองชุดใหม่ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับเช็ดนะครับ
ให้สะอาดเลยนะครับบริเวณหน้าสัมผัสนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็กรองใหม่ครับตัวนี้โอลิงนะครับเขาไม่ได้ทาน้ำมันมาให้ครับแล้วก็น้ำมันใหม่นะครับทาบริเวณโอลิงนิดนึงนะครับนะครับก่อนที่เราจะทำการประกอบเข้าไปนะครับนี่ก็หมุนเข้าไปจนตึงมือนะครับแล้วเราก็ทำการขันปอนนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ขันแน่นนะครับ20นิวตันเมตรนะครับนี่ครับก็จะแน่นพอดีนะครับครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะทำการใส่น็อตเดนนะครับเพราะว่าจังหวะนี้ก็น้ำมันก็หยดพอดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นแหวนด้วยนะครับเป็นแหวนใหม่เข้าไปนะครับจะใช้เป็นของแท้ศูนย์นะครับหรือซื้อตามร้านอะไหล่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็ได้นะครับที่แหวนเท่ากันนะครับจากนั้นก็ขันเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ลูกบอลเบอร์17นะครับขันแน่น23นิวตันเมตรนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยครับก็ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับพอดีนะครับต่อไปเราก็จะทำการเติมน้ำมันนะครับน้ำมันใหม่ลงไปนะครับก็จริงๆตามสเปคก็จะอยู่ที่ 3.6 ลิตรนะครับนะครับรวมเปลี่ยนกรองนะครับแต่ถ้าใครไม่เปลี่ยนกรองก็อยู่ 3.2 นะครับนี่ก็เติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ลิตรที่1นะครับส่วนน้ำมันผมก็ใช้เป็นตามรูปเลยนะครับตามคลิปเลยนะครับน้ำมันนะครับตัวนี้ก็พอใช้นะครับก็ตามงบนะครับที่เจ้าของรถนะครับเตรียมไว้นะครับนี่ครับลิตรที่2นะครับนี่ครับเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับลิตรที่3ก็เหมือนกันครับเติมไปเรื่อยๆนะครับก็จะลงช้านิดนึงครับเพราะว่ากล้วยค่อนข้างเล็กนะครับนี่ครับลิตรที่3ครับส่วนลิตรสุดท้ายนะครับเราจะเติม0.6 ลิตรนะครับก็จะเหลืออยู่ในกระปุกนะครับประมาณ400นะครับ400ซีซีนะครับหรือ0.4 ลิตรนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับลิตรที่3ครับส่วนลิตรที่4ครับตัวนี้เราต้องกะระยะนะครับก็ให้เหลือ400นะครับนี่ครับก็จากนั้นก็ปิดนะครับช่องฝาเติมนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับนะครับ 5-10 นาทีนะครับก็เช็คดูจุดนะครับรั่วต่างๆนะครับถ้าไม่มีจุดรั่วก็ประกอบจุดไฟเบอร์นะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับนะครับปิดฝานะครับให้เรียบร้อยนะครับนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับ 5-10 นาทีนะครับก็ไม่ถ้าไม่มีจุดรั่วซิมก็ประกอบชุดไฟเบอร์นะครับต่างๆให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะตัวนี้ไม่มีจุดรั่วนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ